PPG เปิดตัวหนังสั้นมิลิฟอนาคตที่มองหาเริ่มจากครูที่มองเห็นร่วมเชิดชูครูอาชีวะล่าสุดโครงการอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติโดยมูลนิธิ SCG จัดงานเปิดตัวหนังสั้นเรื่องมิลิฟค่ะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆผ่านมุมมองสายตาของครูอาชีวะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูและเป็นกำลังใจให้กับครูอาชีวะค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายขจรเดชแสงสุพรรณกรรมการบริหารกล่าวเปิดงานค่ะพร้อมกันนี้คุณสุวิมลจีวาและกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ SCG ยังให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานค่ะภายในงานไม่เพียงแต่เปิดตัวหนังสั้นเท่านั้นค่ะแต่ยังมีการเสวนาในหัวข้ออนาคตที่มองหาเริ่มจากครูที่มองเห็นโดยดร.มงคลชัยสมอุดรค่ะที่ปรึกษาได้มาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงและศิษย์เก่าอาชีวะนักแสดงหนุ่มหล่ออาร์ตสุดค่ะร่วมด้วยตัวแทนนักเรียนและครูอาชีวะที่มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวดีๆนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับครูและนักเรียนอาชีวะค่ะจากกิจกรรมครูเราเจ๋งเก่งอยากอวดอีกด้วยค่ะมูลนิธิ SCG นะคะเห็นว่าจริงๆคือครู1คนเนี่ยสามารถสร้างอนาคตเด็กได้อีกเป็นร้อยเป็นพันคนถ้าครูมีความเชื่อมั่นในอนาคตของเด็กนะคะถ้าว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนโดยเฉพาะเด็กสายอาชีวะค่ะอนาคตข้างหน้าก็จะต้องรอเขาอย่างสวยงามค่ะก็เลยทำภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะสะท้อนชีวิตจริงของครูอาชีวะซึ่งเป็นที่ยอมรับกันนะคะจากการที่เราไปดูข้อมูลหรือว่าเข้าไปดูในพื้นที่จริงในโรงเรียนอาชีวะคุยกับเด็กอาชีวะที่เรียนจบแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็พบว่าอนาคตของลูกๆเขาที่ปัจจุบันเติบโตมาก็เพราะคุณครูที่เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถว่าเขาทำได้ค่ะของจริงนี่แบบเป็นอย่างในหนังสั้นเลยป่ะคะต้องเรียนว่าจริงๆก็คือมีหลายแง่มุมมากที่เราเลือกมานี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่เห็นแต่ว่ายังมีอีกสนุกอีกมากมายนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของวัยเด็กซึ่งปัจจุบันเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีกำลังมีความสามารถแล้วก็ก้าวข้ามสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเขาจะทำไม่ได้ไปแล้วค่ะมันกลับไปว่าคุณครูเนี่ยแหละเป็นคนทำให้เรามายืนตรงนี้ได้ในทุกๆวัยแล้วก็ผมว่าในทุกๆรุ่นของคนนะบอกครับว่า 100% ของเด็กอาชีวะผมว่ามี 1% เท่านั้นนะครับที่ยังรักสถาบันผิดๆครับแล้วก็ความรักของเขาเป็นการทำลายชื่อเสียงนะครับลองหันกลับมาทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนหรือไม่วิทยาลัยตัวเองหรือโรงเรียนตัวเองทั้งหมดนะครับก็พยายามทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงในทางที่ดีดีกว่าครับเพราะว่าไปตีกันไปลบราคาฟันกันมันมีแต่ผลเสียครับไม่เราเจ็บตัวเขาก็เจ็บตัวไม่เราตายเขาก็ตายถามว่ามีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาตายเราติดคุกมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับลองเอาประโยชน์ของตัวเองถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยโอ้ยเราชอบตีนักการแทงพอจบอาชีวะเสร็จไปสมัครทหารเลยครับลงมาอยู่ใต้อย่างนั้นจะมีประโยชน์กว่านะครับแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองมีความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่เรียนนะครับออกมาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติดีกว่า